สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุขสู่ทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาปิกนิกพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนเดิมพี่น้องพามาดูมาชมบรรยากาศพี่น้องมากินกระเถียงนาหน่อยเหมือนเดิมกับผมแต่งนางผู้ผู้พังทังพี่น้องบรรยากาศทองไรทองหน้าพี่น้องเอ้ยนี่ก็เริ่มบานเขาแล้วพี่น้องนี่พาอีกตัวดื้อมาด้วยพี่น้องอยากลองอยากมาด้วยนี่มาปิกนิกครับผมกระท่อมแถงนาหน่อยนาผุพังมื้อนี้ทำไรสู่พี่สู่น้องแล้ววันนี้สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดหมูย่างพริกเผาค่ะพี่น้องหมูย่างพริกเผาย่างพริกเผาทางข้างหน้าค่ะพี่น้องหั่นหมูครับพี่น้องเทียนอย่างพี่น้องเนื้อมักหั่นหมูชิ้นบางๆค่ะหมูกินมันค่ะเอาจะมานั่งตักแม่จังได๋ลูกตัวดื้อเริ่มออกลายแล้วพี่น้องนี่แหละตัวดื้อเริ่มออกลายแล้วไปนั่งเล่นกีตาร์ไปลูกไปฮัลโหลพี่น้องหั่นเดี๋ยวเตรียมชิ้นบางๆค่ะหั่นกระเทียมไปหน่อยเตรียมมักครับผมวันนี้สูตรเลยใส่พริกเผาไหมใส่พริกเผาค่ะพี่น้องวันนี้สูตรไหมใส่พริกเผาพี่น้องซีอิ๊วขาวพี่น้องใส่ผงชูรสจักหน่อยค่ะเล่นไปลูกพี่น้องใส่พริกเผาค่ะจะเติมความเผ็ดด้วยพริกเล็กน้อยนะคะใครมักเผ็ดหลายก็ใส่หลายนะคะใส่พริกลงไปสักหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเขามักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะพี่น้องแล้วเขาค่อยมาเสียบใหม่อย่างค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันอีกเที่ยนึงค่ะจะเข้ามักก่อนค่ะมักที่ไม่โดนแห้งแสบแล้วค่ะพี่น้องเขาจะมักไว้ชั่วโมงนึงแล้วค่ะแล้วก็เอามาเสียบใหม่ค่ะ
แตงค่ะลำบากแตงกินกับหมูย่างพริกเผาสวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวน้องกันค่ะวันนี้กินข้าวป้าอีกแล้วค่ะปิ๊กนิกข้าวนอกบ้านพี่น้องพี่น้องคะแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องหมูย่างพริกเผาค่ะพี่น้องแซ่บแห้งค่ะมากินน้องกันค่ะพี่น้องเหลืองเหลืองแซ่บๆค่ะพี่น้องก็คือฝากกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อค่ะพี่น้องวันนี้เฮ็ดได้กินสู้กินคือเก่าค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะแซ่บอีกแล้วค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวพี่น้องขาแซ่บค่ะพี่น้องแต่หมูซื้อในตลาดอ่ะมาหลับลูกไปหรอกดื้อยายแกก็เลยมาหลับไปเล่นทำไมยังมาเอาหอดทงหน้าเลยครับพี่น้องผมมากินหมูพี่น้องจนจะเป็นหมูเลยอยากกลมเป็นหมูก่อนนักเลย60นี่มา80กว่ากินแฝบผลขอบคุณพี่น้องอ
ขาไม่ต้องผิดเลยมันเขาน้องเพชรแห้งเงาะค่ะสุดท้ายด้วยเงาะเงาะต่อค่ะน้องเพชรนี่หรอครับน้องเขาจะกินไปเพียงสมีเด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดกำลังแรงใจในเด้อค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะคลิปแท็กค่ะพี่น้อง